คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชารายงานการสิ้นพระชนของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะไม่มีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมแต่พระองค์ทรงประสบอุบัติเหตุที่ฝรั่งเศสแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่นั่นไม่ต่ำกว่า3ปีติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะนี่เป็นความสูญเสียของราชวงศ์ที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถพระองค์หนึ่งคือถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ด้วยพระชนมายุ 77 พรรษากระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาไม่ได้แถลงถึงสาเหตุการเสียชีวิตมีข้อมูลเพียงว่า3ปีหลังอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ทำให้หม่อมอุ๊กพัลลาพระชายาองค์ที่2เสียชีวิตพระองค์เองประชวรอย่างต่อเนื่องชีวิตของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ถูกเปรียบว่าเหมือนละครทรงเป็นโอรสองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชาและเป็นพระเชษฐาต่างมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีกษัตริย์องค์ปัจจุบันชื่อรณฤทธิ์ถูกตั้งตามคำทำนายของโหรหลวงว่าจะเติบโตเป็นนายทหารแต่พระองค์เรียนจบปริญญาเอกด้านกฎหมายจากฝรั่งเศสทรงเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองกัมพูชาเมื่อ38ปีที่แล้วในฐานะหัวหน้าพรรคฟุนซินเป็กต่อจากพระบิดาในการเลือกตั้งปี1993ของกัมพูชาไม่มีพรรคไหนชนะเสียง2ใน3เป็นที่มาของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมกับฮุนเซนผู้เชี่ยวชาญด้านกัมพูชามองความสัมพันธ์ของทั้งสองคนสองคนนี้ทำงานด้วยกันก็เลือกในระยะแรกเนี่ยเข้าขี่กันนะฮะเข้าขี่กันนะเข้าขี่กันถึงขนาดว่าจนฮุนเซนเนี่ยได้รับการรับรองให้เป็นบุตรบุญธรรมของเจ้านโรดมสีหนุนะฮะเพราะว่าอะไรก็คือจะผูกไว้กับพระโอรสของพระองค์นั่นแหละก็คืออ่ะไหนๆก็อยู่เป็นนายกด้วยกันแหละก็เป็นด้วยกันเลยนะฮะก็จนกระทั่งสนิทกันมากถึงขนาดว่าฮุนเซนเนี่ยประกาศเลยนะปี1995เนี่ยฮุนเซนประกาศบอกว่าจะขอเป็นนายกร่วมกับเจ้ารณฤทธิ์เนี่ยจนชั่วฟ้าดินสลายนะฮะจนกัมพูชาจะเป็นประเทศชาติที่เจริญแล้วก็ถึงขนาดนั้นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมดำเนินมาด้วยดีจนกระทั่งฮุนเซนเกิดความขัดแย้งกับสมรังสีรองหัวหน้าพรรคฟุนซินเป็กและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังณเวลานั้นนำไปสู่การเล่นเกมทางการเมืองเจรจาหลังม่านปลดสมรังสีจากตำแหน่งรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคฟุนซินเป็กความตึงเครียดและการชิงอำนาจระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลฟุนซินเป็กและพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนนำไปสู่การปะทะระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายกลางกรุงพนมเปญฮุนเซนยึดอำนาจได้สมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ลี้ภัยไปฝรั่งเศสถ้าเราจะมองแค่วิถีชีวิตของเจ้ารณฤทธิ์เนี่ยก็คือว่าพระองค์ตามไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของฮุนเซนนี่คือจุดแรกนะฮะจุดที่สองเนี่ยมีใครยกยอปอปั้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะพระองค์ก็จะมองว่าตัวเองเนี่ยคือศูนย์รวมของทุกอย่างแล้วก็ไม่ทันเกมพอไม่ทันเกมนั่นแหละฮะก็กัมพูชาเนี่ยจะเลือกตั้งทุกๆ5ปีก่อนเลือกตั้งปี1998ปี1997นะฮะก็คือพอทำงานกันแท้จริงๆก็คือว่าถ้าจะมองแล้วเนี่ยก็คือว่าฮุนเซนมีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งก็คือบ่อนทำลายฟุนซินเป็กทำให้ฟุนซินเป็กเนี่ยแยกแตกกันออกจากตำแหน่งสูงสุดในฐานะผู้นำประเทศสู่ผู้ลี้ภัยต่างแดนชีวิตของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ถูกเปรียบว่าเหมือนรถไฟตีลังกาในการเลือกตั้งปี1998พรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนได้ชัยชนะสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาขณะที่ฮุนเซนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทรงเผชิญมรสุมชีวิตอีกครั้งเมื่อชีวิตส่วนตัวการพบรักครั้งใหม่นำไปสู่การขายที่ดินพรรคถูกดำเนินคดียักยอกเงินและลี้ภัยไปปารีสอีกครั้งท้ายที่สุดพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีกษัตริย์องค์ปัจจุบันทรงอภัยโทษสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์กลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งในนามพรรคนโรดมรณฤทธิ์แต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก
ชาวกัมพูชาจำนวนมากรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์พักฟุนซินเป็กแถลงว่าจะมีการนำพระศพของสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์กลับกัมพูชาในเร็วๆนี้ชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน